็จะโรยเกลือพริกไทยก่อนปรุงรสง่ายๆเลยแล้วก็จะคลุกกับแป้งโอเคครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากที่อันนี้โรยเกลือพริกไทยแล้วก็จะคลุกกับแป้งนะครับคลุกกันง่ายๆโอเคสามารถโอเคดีมากเลยครับขอสวัสดีครับเชฟโอเคขออนุญาตนะใส่ไปนะโอเคนะครับเอาละพอก่อนโอเคครับเอาสันในที่โรยเกลือพริกไทยมาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะครับก็ลงจี่แบบนี้เลยอันนี้จะนุ่มนะคือส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจนี่เราต้องไปหมักให้นุ่มไม่ต้องพลิกบ่อยพยายามให้เขาเนี่ยขึ้นสีให้มากที่สุดแล้วค่อยพลิกอีกทีหนึ่งพอก็ดูให้มันเตรียมทั้งสองด้านอันนี้ก็จะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะคุณผู้ชมพอเป็นซอสแบบนี้ก็ต้องเป็นหอมแดงนะฮะขับละเอียดแบบนี้เลยตามด้วยองุ่นองุ่นอันนี้เชฟเราไปปอกเปลือกเขาด้วยเหรอลอกใช่เราไปลวกน้ำก่อนแล้วก็ปอกเปลือกขิงดองเลยนะครับครับแม่อันนี้แปลกใหม่มากขายไม่ได้คือเบาสต็อกนี่เลยนะฮะแล้วนี่เราก็จะใส่กะทิแล้วนะครับมาจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่พอตัวสต็อกเริ่มงวดแบบนี้ก็ใส่อัมพวาลงไปเลยครับโอ้โหดูเป็นครีมสวยน่ากินมากครับโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปพอซอสนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวปรุงรสเกลือพริกไทยนะฮะแล้วก็เราก็จะหมูเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้าเขาจะได้แบบซึมเข้าไปในเนื้อด้วยซอสได้ที่แล้วนะฮะหมูที่เราจี่นี่โอเคอันนี้เราก็จะปิดเตาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงจานกันได้ครับผมอันนี้เชฟมีเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกเสร็จไว้แล้วนะครับก็จะเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟเลยก็มาถึงหมูสันในของเรานะครับเอาละครับวางเนื้อหมูลงไปก็ตักซอสราดหน่อยนะครับต้นหอมซอยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศให้มันมีสีแดงๆตัดสีขาวๆน่ากินมากๆเลยหมูสันในทอดกับซอสครีมองุ่นใส่ขิงดองครับ